สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีครูปลายทางนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้พบกับครูสาวนีโชคสุชาติในหัวข้อเรื่องอาหารมีประโยชน์นะคะหัวข้อในวันนี้คือเรื่องอาหารมีประโยชน์นะคะพูดถึงอาหารเด็กๆรู้จักอะไรบ้างลูกอาหารข้าวผัดข้าวผัดไข่ดาวนมเนยน้ำอะไรอีกคะมังคุดแม่เห็นบนโต๊ะอีกคนมีเงาะมีขนมมีแครอทค่ะมีผักมีทุเรียนมีกล้วยมีเยอะแยะมากมายนะคะนี่คืออาหารที่เด็กๆพูดถึงนะคะเป็นอาหารที่มีประโยชน์เด็กๆตอบได้ไม่รู้ว่าอาหารมีประโยชน์อย่างไรตอบได้ไหมคะทำไมเด็กๆต้องทานอาหารในกลางวันวันนี้ใครไม่ได้ทานข้าวกลางวันใครไม่ได้ทานอาหารใครทานยกมือขึ้นโอ้โหทานข้าวกันทุกคนนะคะหนูตอบคุณครูสาวนีสิลูกในหนึ่งวันเอามือลงค่ะในหนึ่งวันเนี่ยนักเรียนต้องทานอาหารมื้อหลักๆกี่มื้อมีสามมื้อมื้ออะไรบ้างมื้อที่หนึ่งมื้อเช้ามื้อที่สองมื้อกลางวันมื้อที่สามมื้อมืดมื้อมืดเหรอลูกมื้อเย็นไหนใครทานอาหารเช้ามาโรงเรียนโอ้เก่งมากสองคนนั้นไม่ได้ทานหรือว่าไม่ได้ฟังครูลูกเพราะคุยกันอยู่นะคะคนที่ไม่ได้ทานอาหารเช้านักเรียนคะต่อไปคนนั้นจะไม่โตเพราะว่าอาหารเช้ามีความสำคัญมากกับวัยของเด็กๆเพราะอาหารเช้านะคะช่วยทำให้เด็กๆนั้นมีสมองที่ฉลาดร่างกายที่แข็งแรงผู้ชายก็มีกล้ามมีกำลังที่จะทำไมคะเดินเหินวิ่งเล่นมีสมองไว้คิดนะคะมีขาเอาไว้เดินไว้วิ่งร่างกายของเราจะแข็งแรงถ้าเราทานอาหารครบทั้ง3มื้อมื้อมืดมื้อดึกไม่มีนะลูกบางคนทานเกินนะคะเพราะว่าเปิดตู้เย็นได้ก็ทานตลอดเวลาถ้าทานมากๆโดยเฉพาะมื้อเย็นจะทำให้เป็นคนที่ทำไมลูกอ้วนเพราะว่าทานแล้วก็ทำไมคะนอนหลับร่างกายไม่ได้ใช้พลังงานแต่มื้อเช้ามื้อกลางวันเด็กๆใช้สมองในการเรียนหนังสือใช้ร่างกายในการออกกำลังกายต่างๆในชีวิตประจำวันบางคนตอนเช้าจะเห็นว่าเป็นลมในเช้าในแถวบางคนล้มฟาดกับพื้นโดยที่คุณครูยังไม่ทันเห็นเลยเพราะสาเหตุเพราะเขาไม่ทานอาหารเช้าเรียนคิดดูสิคะมื้อเย็นที่เราทานประมาณ6โมงเย็นถึง1ทุ่มและทั้งคืนเลยไม่ได้ทานเลยจนถึงเช้า10กว่าชั่วโมงที่ร่างกายกระเพาะของเราย่อยอาหารหมดแล้วร่างกายเราไม่มีอาหารแล้วและถ้าเราไม่ทานอาหารเข้าไปร่างกายของเราก็จะอ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงนั่นเองก่อนที่เราจะเรียนเรื่องของอาหารมีประโยชน์เด็กๆมาฟังเพลงก่อนไหมลูกอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังเพลงหนูจะเปิดเพลงให้ฟังยังไม่ได้ท่าประกอบไม่เป็นไรนะคะเราแค่ฟังเนื้อเพลงก่อนแล้วก็ฟังแล้วคิดตามด้วยว่าอาหารนั้นมีประโยชน์อย่างไรคุณครูขออนุญาตไปเปิดเทปไปฟังก่อนนะคะฟังก่อนปรบมือตามลูกYeah.
บอกว่าอาหารดีแล้วก็มีประโยชน์มีอะไรบ้างคะอาหารมีมีผักมีปลามีมีน้ำตาลข้าวแป้งเผือกมันนะคะอาหารที่มีประโยชน์วันนี้คุณครูสาวนีก็มีตัวอย่างอาหารของจริงทั้งที่